เดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่สองครับเพื่อที่จะได้ไม่ขาดตอนนะครับเราจะไปกันที่สายของพี่ปูครับหลายคนถามถึงเรื่องพี่ปูมาเยอะมากเมื่อไหร่พี่ปูจะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญให้เราฟังกันพี่ปูมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ชวนหลอนครับที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนมครับใช้ชื่อเรื่องว่าช่างทองเหลืองเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับสำหรับเรื่องนี้หลังจากเรื่องนี้เราไปพักเบรกให้เวลากับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรากันครับเอาละครับตอนนี้พี่ปูอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมคิดถึงครับพี่ปูคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าช่วงสงกรานต์ไปเที่ยวไหนมาไหมครับเนี่ยเปล่าค่ะมันอยู่ในช่วงที่พี่ต้องพักฟื้นร่างกายพี่ปูเป็นอะไรเมื่อตอนประมาณกลางเดือนมีนาพอดีพี่น้ำท่วมปอดต้องเข้าไปนอนในICUอยู่ประมาณอาทิตย์นึงอะจ้ะเหรอฮะค่ะน้ำท่วมปอดเลยเหรอพี่ใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เหมือนกับไปพักฟื้นร่างกายแล้วก็ได้พักผ่อนนะจ๊ะก็เลยดีขึ้นพี่เป็นคนโชคดีอย่างตรงที่ว่าเป็นคนที่ฟื้นตัวไวอ๋อโอเคคือหมายถึงว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคพี่ปูดูแลรักษาสุขภาพนะค่ะขอบคุณมากโอเคครับพี่ปูมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครพนมมันยังอยู่ในช่วงที่พี่ใกล้จะเลิกทำไม้แล้วล่ะครับค่ะก็อยู่ประมาณ 30-31 ปีนะครับเรื่องของช่างทองเหลืองนะพี่นะจะไปยังไงครับเดี๋ยวพี่เริ่มให้เริ่มเรื่องเลยละกันได้เลยครับพี่จะก็พอดีว่าช่วงที่พี่ขนไม้ข้ามมาจากฝั่งลาวมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าคนเก่าๆอาจจะจำได้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าเป็นพายุเข้าในช่วงแถบภาคอีสานในช่วงนั้นน่ะนะคะทีนี้ของพี่ตอนที่ไปทำไม้จากฝั่งลาวกลับมาฝั่งไทยเนี่ยพี่จะมีโกดังพักไม้ซึ่งเราจะเช่าเอาไว้เป็นเดือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นล็อตเขาจะมีว่าล็อกนี้เราสำหรับเก็บไม้ซึ่งโกดังที่เราเช่าอ่ะมันจะต้องมีพื้นที่สำหรับจอดรถเทเลอร์ได้สามารถที่เราจะทิ้งหางเทเลอร์ถ้าคุณเจ๊เคยเห็นหางเทเลอร์ยาวๆใช่ไหมคะเคยครับพี่ใช่เพื่อที่เราจะขึ้นไม้เนี่ยมันจะต้องได้อย่างน้อยประมาณ 2-3 หางเทเลอร์ครับทีนี้ปรากฏว่าพอพายุเข้าเนี่ยโกดังเนี่ยปรากฏหลังคาถล่มแล้วก็ตัวต้นไม้เนี่ยคือเหมือนหักโค่นครับนี่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาโกดังใหม่ซึ่งสมัยที่พี่ไปทำเนี่ยมันมีน้อยมากอะคุณแจ๊ที่จะเอาที่ดินมาทำเป็นโกดังครับเราก็หาเช่าไม่ได้ก็เลยได้น้องคนนึงซึ่งเขาเป็นคนงานก็เป็นคนนครพนมแล้วที่นี่แต่บ้านเขาเนี่ยจะออกไปไกลจะไกลจากตัวเมืองเยอะคือตอนนั้นพี่อยู่ที่อำเภอเมืองเขตหนองแสงอ่ะแล้วก็ต้องขับรถไปทางเหมือนกับไปทางท่าอุเทนอะไรเลยเนี่ยค่ะแล้วที่ดินบ้านเขาจะอยู่ติดภูเขาแล้วถ้าเป็นพูดถึงที่ดินสมัยเก่าอ่ะคือจะเป็นลักษณะที่เขาเป็นการจับจองพื้นที่เนี่ยมันจะได้พื้นที่ที่กว้างมากแล้วเขาจะนิยมที่จะปลูกบ้านให้ลูกหลานอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันคนเหมือนกับคนต่างจังหวัดสมัยก่อนใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเจ๊เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเจ๊มาอยู่บ้านผมบ้านผมมีพื้นที่กว้างแล้วก็เลยโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวทำเรื่องเช่าละกันแล้วก็ให้บริษัทจัดการแบบทำสัญญาเช่าเราก็ไปกันก็ปรากฏว่าวันที่พี่ไปเนี่ยประมาณ3:00 น.ละก็พากันเหมือนกับลากรถเทรลเลอร์ลากหางเทรลเลอร์อะไรไปกันนะคะก็ไปเข้าไปในเขตพื้นที่เนี่ยพื้นที่เขากว้างจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปจากเส้นหลักเนี่ยประมาณ5 กิโลและยังต่อเข้าไปทางซอยย่อยอีกประมาณ10 กว่ากิโลก็จะเข้าไปในเขตพื้นที่ของครอบครัวเขาแล้วจะเป็นพื้นที่ที่กว้างมากคุณแจ็คแล้วกว่าจะเข้าไปถึงบ้านสวัยเนี่ยคือลึกมากเราก็ลานกว้างก็จอดรถได้สบายเลยก็สบายหมดเขาลักษณะของบ้านเขาเนี่ยจะปลูกเป็นบ้านไม้สมัยโบราณอ่ะต่างห่างกันเป็นระยะส่วนบ้านสวัยเนี่ยจะเป็นบ้านที่เกือบหลังสุดท้ายละแล้วถัดจากบ้านหลังของสวัยไป
คือประมาณว่ามองเห็นบ้านกันเนี่ยก็คือบ้านของลุงศิลป์ครับลุงศิลป์เนี่ยแกเป็นช่างทองเหลืองแกก็จะนั่งแกก็จะอยู่ที่ข้างในแล้วก็สวัยเขาก็จะบอกว่าพยายามอย่าเข้าไปยุ่งเพราะว่าแกไม่ชอบให้คนเข้าไปเป็นพานไปยุ่งกับบ้านแกก็บอกโอเคคือพี่ไม่ยุ่งอยู่แล้วพี่อาศัยแค่วางไม้แล้วก็อาศัยนอนตอนกลางคืนเท่านั้นไปวันแรกก็ไม่มีอะไรก็คือพี่กับเสมียนผู้หญิงอีก3คนก็คืออยู่ชั้น2แล้วก็ไอ้เจ้าหนุ่มกับเจ้าเอกเนี่ยเขาก็จะอยู่ชั้นล่างทีนี้สวัยกับเมียเขาก็ไปอยู่บ้านแม่เขาเราก็เหมือนกับเราได้ยืดพื้นที่บ้านเนี่ยคือเราได้อยู่เลยลักษณะของบ้านสวัยเนี่ยจะเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกแบบสมัยก่อนบ้านหน้าต่างชั้นล่างเนี่ยจะเป็นถ้าคุณแจ้งนึกถึงหน้าต่างสมัยก่อนที่เป็นซี่ซี่ซี่ดันแล้วมันจะปิดพอเลื่อนมันก็จะเปิดเป็นช่อง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 ครับนึกออกชั้นบนเนี่ยจะเป็นบานหน้าต่างแบบทรงยาวครับยาวแบบพี่เอาโต๊ะญี่ปุ่นไปกลางแล้วก็นั่งทำงานเนี่ยเอาแขนเท้าขอบหน้าต่างอ่ะคือเรานั่งกับพื้นแล้วเราเอาแขนเท้าขอบหน้าผางหน้าต่างได้เลยครับแล้วเวลาพี่มองจากมุมที่พี่ทำงานไปเนี่ยจะเห็นบ้านลุงศิลป์คือเห็นทั้งหลังแล้วบ้านลุงศิลป์แกจะเป็นบ้านไม้ในลักษณะข้างล่างเป็นยกพื้นสูงชั้นบนเนี่ยหน้าต่างเขาจะเป็นบานไม้ที่2บานปิดแล้วก็วิธีแล้วก็ผ้าม่านเขาจะเป็นคุณแจ้งนึกถึงบ้านสมัยก่อนที่เขาขึงผ้าม่านเขาจะไม่เต็มบานเหมือนสมัยนี้ก็จะมีช่องข้างบนช่องข้างล่างใช้วิธีเอาเชือกขึง2เส้นแล้วก็เป็นผ้าขึงตึงๆนะคะทีนี้พี่ไปเนี่ยพี่ก็เอะใจอยู่อย่างว่าเอ๊ะทำไมรอบบ้านเนี่ยเขามีสายสินพันบ้านทุกหลังเลยแต่มาสุดที่บ้านสวัยมันไม่ได้ไปต่อที่บ้านลุงศิลป์พี่ก็เออหรือว่าเขาเพิ่งทำบุญบ้านอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เข้าไปนอนคืนแรกประมาณทั้งที่ไปนอนคืนแรกเนี่ยพี่มองละว่าบ้านลุงศิลป์เนี่ยคือพี่เห็นลุงศิลป์คนเดียวแต่ประมาณ4 ทุ่มพี่ได้ยินเสียงคนคุยกันคุณแจ็คคือเหมือนกับเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก่เด็กคือคุยกันจ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าเออเขาคงจะแบบเป็นนั่งคุยเล่นที่บ้านลุงศิลป์พวกญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็แค่หยิบแบบมันก็หยิบนาฬิกามามองมาดูสี่ทุ่มทีนี้สมัยก่อนพี่จะเป็นคนติดนิสัยชอบฟังซาวเบลคือที่ใส่เทปคาสเซ็ตอ่ะแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันเหมือนเราปิดตัวเราด้วยเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันก็เหมือนคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองไม่มีอะไรทีนี้พอคืนที่3เนี่ยมันมีงานที่พี่จะต้องนั่งทำเขาเรียกใบเบิกทางไม้พี่ก็นั่งทำแล้วพี่ก็เหมือนกับที่พี่บอกว่าพี่จะนั่งเอาแขนเท้าขอบหน้าต่างก็มองบ้านที่บ้านลุงศิลป์พี่ก็เห็นแกนั่งทำงานแกอยู่ข้างล่างแกก็ตีป้องแป้งป้องแป้งอะไรของแกไปตามเรื่องตำราอ่ะแล้วพี่ก็เลยมองขึ้นชั้น2ทีนี้ชั้น2เนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะตะเกียงเป็นแสงตะเกียงแล้วก็มีเงาคนนะคุณแจ็คเดินผ่านไอ้ตัวหน้าต่างพี่ก็เลยมั่นใจว่าที่บ้านลุงศิลป์เนี่ยแสดงว่าแกก็คงอยู่มีเมียมีลูกแกอยู่ด้วยแหละแต่ด้วยความที่เราไม่เคยคุยกับเขาแล้วพี่ได้ข้อมูลแค่ว่าตัวลุงศิลป์เนี่ยมีลูก2คน มีเมียพี่รู้แค่นั้นแล้วก็รู้แค่ว่าแกเป็นช่างทองเหลืองซึ่งคนจะรู้จักแกกันเยอะถ้าคนเก่าเพราะแกเป็นคนที่มีฝีมือดีมากแล้วทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีคนเอาเหมือนกับเอาอุปกรณ์ที่จะทำมาส่งแล้วก็มารับงานแกไปขายอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็พอช่วงที่แกทำงานเนี่ยช่วงเย็นๆประมาณสัก3 โมงเนี่ยก็จะมีลูกสะใภ้ของพี่สะใภ้ของสวัยเนี่ยเอาข้าวมาส่งให้แกแต่พี่ก็ไม่เคยสังเกตว่าถ้าพระอาทิตย์คล้อยแล้วเนี่ยคนในบ้านทั้งหมดจะไม่เคยมีใครเดินไปทางบ้านลุงศิลป์เลยนะพี่ไม่เคยสังเกตแต่เราก็คือพอกลางคืนเราก็ได้ยินเสียงคนคุยกันอีกอ่ะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากมายจนมีอยู่วันหนึ่งพี่กลับไปถึงบ้านประมาณ1 ทุ่มพอพี่ไปถึงเนี่ยอยู่ดีไอ้เจ้าเอกเขาสะกิดพี่กับเจ้าหนุ่มแล้วเขาก็ชี้ให้ดูเขาก็มองกันเขาก็คิกคักคิกคักพี่ก็ว่าเอ๊ะไอ้สองคนนี้มันเป็นอะไรก็เลยมองไปก็เลยเห็นมีผู้หญิงแต่งตัวเหมือนใส่ผ้าถุงใส่เสื้อแบบคอจีบอะค่ะเขานั่งกันอยู่ตรงตะโคนต้นมะม่วงแล้วทีนี้ไอ้นี่เขาก็สงสัยลูกลุงศิลป์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พี่ก็เลยบอกอย่าไปยุ่ง
เรามาใส่บ้านเขาเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีปัญหาครับไอ้นี่เขาก็ไม่พูดอะไรเราก็แยกกันไปพี่ก็ขึ้นข้างบนเขาก็ไปอาบน้ำมันท่าอะไรกันข้างล่างแล้วพวกพี่เนี่ยจะเป็นคนที่คือพวกพี่จะกินข้าวกันจากข้างนอกเข้ามาเพื่อตัดปัญหายุ่งยากข้างใน คือกลับมาแค่อาบน้ำทำงานแล้วนอนจบครับจนหลังจากนั้นไปอีก 2-3 วันพี่เริ่มสังเกตเห็นในเจ้าหนุ่มกับเจ้าเอกมันแปลกๆพอสักประมาณ 3 ทุ่มเนี่ยประตูข้างล่างดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กละแล้วไอ้2คนนี้จะต้องเดินออกไปครับวันนั้นพี่ก็นั่งทำงานอยู่ 3 ทุ่มครึ่งพี่ก็เห็นไอ้เจ้าแอ๋วละไอ้2คนนี้ออกไปอีกละแล้วก็เดินไปทางเอห่างเทเลอร์ค่ะ คือห่างเทเลอร์ยังไม่ได้ขึ้นไม้แต่เอามาจอดเพื่อจะรอขึ้นไม้ของอีกวันนึงค่ะแล้วบนเทเลอร์เนี่ยพี่มองเห็นแล้วว่าไอ้ผู้หญิง2คนที่พี่เห็นวันก่อนน่ะเค้านั่งอยู่บนเทเลอร์ไอ้นี่ก็ปีนขึ้นไปเค้าก็นั่งคุยกันพี่ก็ว่าอ้าวสงสัยถ้าเค้าจะจีบกันจริงมันจะปงใจกันนะก็แล้วแต่มันย้ายมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็แล้วกันครับครับแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยทุกวันคุณแจ็คเป็นอาทิตย์พี่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยนะคุณแจ็คว่าแล้วทำไมลุงสินก็ถึงยอมปล่อยลูกสาวออกมาคุยกับสองคนนี้ส่วนลุงสินนี่พี่มารู้ตอนหลังคือพอสักประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะแกกินเหล้าเมาแอเลยแกจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วแกก็หลับพี่ก็เลยบอกพอพี่มารู้ตอนหลังพี่ก็เลยอ๋อว่าละสงสัยพ่อหลับลูกก็เลยแอบออกมาก็มีอยู่วันหนึ่งคือวันนั้นพี่เพิ่งข้ามไปฝั่งลาวไปเจอเท่าแปรทีนี้เท่าแปรเขาดูหน้าไอ้เจ้าเด็กสองคนนี้แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็พูดกับพี่แค่ว่าเนี่ยเอาสายสินไปแล้วไปพันประตูหน้าบ้านไว้นะเปลี่ยนบ้านอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เอ๊ะแกรู้ได้ยังไงก็เลยบอกพี่ก็ออแต่ว่ากลับไปบ้านพี่ก็ยังไม่พันนะคุณแจ็คพี่ก็เอาขึ้นไปกับพี่เนี่ยแหละพี่ก็นั่งทำงานเพื่อที่จะออกใบเบิกทางไม้ต่อก็ปรากฏวันนี้พี่นึกยังไงไม่รู้ตอนที่เจ้าหนุ่มก็เดินกลับมาเนี่ยลงจากเทเลอร์เนี่ยพี่จ้องพี่แบบคือเหมือนกับพี่มองเขาไปโดยที่ว่ายังไงอะทุกทีเราไม่ให้ความสนใจมันอะทีนี้แสงไฟจากตัวบ้านเนี่ยมันส่องไปสิ่งที่พี่เห็นคือพี่เห็นเงาของเจ้าหนุ่มกับเจ้าเอกแต่พี่ไม่เห็นเงาของเด็กสองคนนี้คือพี่ก็เอ๊ะหรือว่าตาเราไม่ดีแล้ววันนี้นึกยังไงไม่รู้คือเจ้าหนุ่มกับเด็กเดินมาแล้วเด็กสองคนนี้เดินมาด้วยเหมือนกับเป็นนายว่าชวนกันมาเนี่ยทีนี้พอเดินมาเนี่ยจังหวะถ้าคุณแจ็คนั่งอยู่ชั้นสองแล้วมองลงไปเขาจะอยู่ตรงเราพอดีอะค่ะแล้วแสงไฟจากหน้าบ้านมันสาดไปที่ด้านหน้าของทั้งหมดเลยครับแต่พี่เห็นเงาแค่สองเงาคือง่ายๆว่าไม่มีเงาของผู้หญิงใช่พี่แบบขนหัวพี่ตั้งอ่ะครับแจ็ค คืออารมณ์นั้นขนหัวตั้งจริงๆคือถ้ามันมีเงาเนี่ยเงามันต้องตกกระทบไปทางเดียวกันถูกไหมฮะมันจะทิ่มไปข้างหลังยาวเลยแจ็คแต่มีแค่สองเส้นครับครับทีนี้พี่ก็คือวินาทีนั้นเรารู้ตัวเองเลยว่าคือขนหัวลุกทีนี้หันไปทางไอ้เด็กที่อยู่กับเราไอ้สามคนนั้นนอนแล้วเราจะทำยังไงไอ้จ้าหนุ่มก็เดินมาพอดีเขาแหงหน้าเห็นเจ๊ขอพาน้องเข้าบ้านได้ไหมอ้าวสิถ้าเป็นคุณแจ็คจะว่าไงอ่ะโอ้ผมถ้าอารมณ์นั้นเนี่ยถ้าแน่ใจแล้วนะผมไม่ให้เข้าใช่แล้วทีนี้พี่อ่ะจำคำหนึ่งที่เท่าแปรเคยพูดกับพี่ว่าผีบ้านผีเรือนมีและอย่างคนที่อยู่อาศัยถ้าบอกไม่ให้เข้ายังไงเขาก็เข้าไม่ได้ถูกต้องนอกจากเราจะอนุญาตใช่พี่บอกไม่ต้องเลยอยากคุยกันข้างนอกครับพี่ก็ว่างี้เสร็จแล้วคุณแจ็คเชื่อไหมว่าพี่เป็นคนตัวใหญ่นะแล้วจริงๆพี่เป็นคนยอมรับว่าวิ่งช้าแต่วินาทีนี้วิ่งเร็วมากวิ่งลงไปเอาสายสินพันประตูเร็วมากถ้าพักไอ้หนุ่มตะโกนอีกเอามือเขย่าประตูเจ๊เอาน่ะให้น้องเข้าไปคุยหน่อยอยู่ข้างนอกยุงกัดครับหนูก็บอกแกก็จะจุดยังไงยุงคุยอยู่ข้างนอกแหละก็เลยว่าอย่างนี้พี่บอกวินาทีนี้คือยังไงก็ให้เข้าไม่ได้อ่ะพี่ยอมรับว่าพี่กลัวเขาจะมาทำหรือไม่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เข้ามาดีที่สุดแล้วทีนี้ไอ้เจ้าสองคนนั้นเขาก็เลยเหมือนกับพากันไปที่นั่งที่โต๊ะหินแล้วก็นั่งคุยกันต่อพี่ก็ขึ้นไปข้างบนไอ้เราอะใจเราอยากจะไปนอนคุ้งโป่งนะคุณแจ็คแต่พี่ก็กลัวไอ้สองคนนี้จะเป็นอะไรครับสักพักหนึ่งคุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆไอ้เจ้าหนุ่มไอ้เจ้าเอกก็ลุกขึ้นแล้วเด็กสองคนก็ทำเหมือนกับคือเขาคงชักชวนกันไปเขาก็จะเดินไปทางบ้านลุงสินพี่ก็เลยตะโกนเรียกหนุ่มเอกกลับมานอนเดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานเดี๋ยวเช้าพอได้แล้วเลิกคุย
คือเราพยายามไม่อยากให้เขารู้ว่าเรารู้เราเห็นอะไรไอ้นี่เขาก็เหมือนกับเขาก็บอกลากันพอเจ้าหนุ่มเจ้าเอกก็เดินย้อนกลับมาสองคันนั้นเงยขึ้นมานั่งเงยขึ้นมาจ้องหน้าพี่อ่ะแจ็คแล้วตาคือแบบพี่มั่นใจว่าตาพี่ไม่ฝาดนะแต่พี่ว่าพี่เห็นเหมือนคือมันแววตามันเหมือนแมวตอนกลางคืนนะคุณแจ็คมันสะท้อนแสงใช่มันไม่เชิงทำสะท้อนแสงแต่คือเราว่าเราเห็นตาเขาเหมือนเวลามันอาจจะคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่มันแบบมันทำให้เราแบบคือตัวมันเงื่อเงื่อมันออกแบบเต็มที่เลยครับพี่ก็เลยรีบปิดไฟแล้วคานเข้ามุ้งนอนสวดมนต์แบบโอ้เต็มที่ครับทีนี้พออีกวันนึงพี่ก็เลยบอกกับสองคนนี้ว่าคืออย่าไปยุ่งกับลูกลุงศิลป์เลยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมันจะมีปัญหาแต่ณตอนนั้นตัวของพี่ปูไม่ได้ลงลึกดีเทลรายละเอียดว่าพี่ปูเห็นอะไรไม่ได้บอกเลยเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้าพี่พูดสองคนนี้ไม่เชื่อแจ็คยิ่งเจ้าหนุ่มเนี่ยเป็นเด็กที่รั้นรั้นจริงๆแล้วพี่ก็เลยบอกว่าอย่าไปยุ่งเขาเลยคำตอบที่เขาบอกพี่อ่ะเขาบอกว่าเขาตกลงกันแล้วเด็กสองคนนี้จะตามไปอยู่ด้วยกันพี่บอกเฮ้ยแล้วไปบอกพ่อเขาหรือยังพี่ก็พูดอย่างนี้นะแต่ในความคิดพี่อ่ะพี่คิดว่าสองคนนี้อาจจะเป็นวิญญาณลูกสาวของลุงศิลป์หรือเปล่าหรือยังไงพี่ไม่รู้เพราะพี่ยังไม่กล้าถามไงทีนี้ไอ้สองคนนี้เขาก็เลยแบบเหมือนกับมีอาการพี่ก็เลยทำได้วิธีเดียวคือพี่สองคนส่งสองคนนี้ข้าไปอยู่ฝั่งลาวหางานให้ทำเลยหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ต้องกลับมาพี่คือตั้งใจที่จะเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้พี่ก็พอคืนอีกคืนแรกที่เจ้าหนุ่มกับเจ้าเอกข้ามไปค้างที่ฝั่งลาวไอ้สองคนเนี้ยวิญญาณผู้หญิงสองคนเนี้ยที่พี่เห็นน่ะผู้หญิงสองคนเนี้ยก็นั่งอยู่บนหางเทเลอร์เหมือนเดิมนั่งเหมือนรออ่ะคุณแจ็คแต่ที่น่าแปลกคือพอพี่มองไปทางบ้านของลุงศิลป์นะข้างบนน่ะมีเงาตะเกียงแต่คุณแจ็คเชื่อไหมว่าพี่เห็นหน้าคนแต่หน้าคนเนี่ยเห็นชัดเจนมากแต่อยู่บนช่องบนสุดของช่องว่างระหว่างผ้าม่านกับกรอบหน้าต่างอ่ะคุณแจ็คครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วช่องข้างล่างอ่ะถ้าคุณแจ็คเห็นหัวคนข้างบนแล้วมีลำตัวข้างล่างคุณแจ็คต้องเห็นใช่ไหมครับแต่ข้างล่างอ่ะพี่เห็นเป็นตะเกียงพี่กับเห็นแสงตะเกียงแล้วไม่มีเงาอะไรที่มาปิดมาบังอ่ะพี่บอกเอาละแสดงว่าพี่อ่ะโดนละพออีกวันพี่ก็เลี่ยงละไม่นั่งก็ปรากฏไอ้แจ็คพอร์ตแตกเพราะไอ้น้องตาเขาดันไปนั่งทีนี้ไอ้น้องตาเขานั่งสักพักหนึ่งเขาคานกลับมาหาพี่พี่ว่าเอาตาเป็นอะไรครับพี่ปูหนูว่าหนูโดนแล้วพี่ก็บอกว่าโดนอะไรบนหลังคาบ้านลุงอ่ะมีเด็กนั่งอยู่เต็มเลยพี่ครับพี่บอกเอ้ยแกเห็นได้ไงจริงๆพี่เงาดำนั่งกันให้เต็มเลยแล้วบนกิ่งมะม่วงก็มีคนนั่งอยู่อ้าวพี่ก็บอกไม่สวยละถ้าเจออย่างเนี้ยพออีกวันหนึ่งพี่ก็เลยไปบอกสวัยพี่บอกสวัยพี่คงไม่อยู่แล้วนะเล็กอย่างโกดังใกล้เสร็จละยังไงพี่ฝากไม้ละกันเดี๋ยวพวกพี่กลับไปนอนออฟฟิศเอาก็เลยบอกนี้สวัยก็เลยถามว่าพี่ปูพี่เห็นแล้วใช่ไหมบอกอ้าวแสดงแกก็รู้สิพี่ก็ถามนี้เขาบอกโอ้พี่ไม่สงสัยเลยว่าทำไมเมียผมมาชอบมานอนบ้านแม่ส่วนผมอะไปนอนค้างโกดังทุกวันก็เลยบอกมันมีอะไรเขาก็เลยบอกลุงศิลป์น่ะพี่คิดว่าลุงศิลป์มีลูกมีเมียใช่ไหมบอกใช่ไม่ใช่นะแกน่ะตัวคนเดียวอ้าวแล้วพี่รู้ไหมว่าทำไมลุงศิลป์ต้องกินเหล้าแล้วนอนอยู่ตรงนั้นน่ะให้หลับอยู่ตรงนั้นน่ะทุกวันก็เขาเจออย่างที่พวกเราเจอนี่แหละเอาเหรอฮะค่ะแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกอ้าวแล้วทำไมลุงศิลป์แกไม่ออกมาแกก็บอกไม่ได้เพราะว่าแกน่ะทำมาหากินอยู่ตรงนั้นคือมันเป็นที่เดียวที่แกสามารถจะทำทองเหลืองทำหลอมทำอะไรของแกได้เพราะว่าแกมีเครื่องมือมีอะไรคือติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วแกไม่มีเงินที่จะไปทำที่อื่นพี่ก็บอกสวัยแกเล่ามาให้พี่ฟังดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีอะไรครับเขาบอกพี่เคยสงสัยไหมว่าลุงศิลป์น่ะแกใช้อะไรมาทำพวกเครื่องใช้ทองเหลือง
พี่บอกพี่ไม่รู้เขาบอกผมก็ไม่รู้จนมีอยู่วันนึงอ่ะผมเข้าไปดูลังที่คนเอาของมาส่งให้ลุงศิลป์น่ะคุณแจ๊คเป็นโกรธทองเหลืองเฮ้ยทั้งลังเลยคุณแจ๊คหมายถึงว่าลุงศิลป์แกเอาโกรธทองเหลืองที่เอาไว้ใส่กระดูกคนเนี่ยมาทำเป็นงานทองเหลืองงานอื่นเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแล้วไม่ใช่โกรธทองเหลืองใหม่ด้วยนะคุณแจ๊คเป็นโกรธทองเหลืองที่ใช้งานแล้วสาเหตุที่รู้คือพอกรุงศิลป์เอาออกจากลังเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งเขาจะเอาอันเนี้ยแช่ลงไปในบ่อแล้วบนขอบบ่อเนี่ยเขามีเหรียญเงินปากผีติดอยู่ขอบบ่อทั้งสี่มุมรวมทั้งกะลาตาเดียวครอบอยู่แจ๊คแล้วพวกพี่ไม่เคยย่างกายกันเข้าไปไงเพราะว่าพี่บอกแล้วว่าพี่เข้ามาเพื่อนอนแล้วก็ทำงานครับพอพี่รู้พี่บอกตายแต่ไหวแล้วทำไมแกไม่บอกฉันก็บอกก็เพราะผมคิดว่าพวกพี่คงไม่เจอบอกโอ้ไม่ใช่ไม่เจอนะคือเต็มครับเจอเต็มเลยพี่ก็เลยว่าอย่างนี้บอกแล้วทำไมคือทางบ้านไม่แยกเขาบอกแยกไม่ได้ครับที่แยกไม่ได้เพราะว่าลุงศิลป์เป็นลูกชายคนเล็กเป็นเขาเรียกอะไรนะคือแม่ของสวัยเนี่ยเป็นน้องของลุงศิลป์แล้วหลังแล้วก็เขามีพี่น้องกัน6คนก็จะมีผู้ชาย3ลุงศิลป์เนี่ยเป็นคนที่3แล้วก็เป็นลูกสาวอีก3เขาก็เลยทิ้งไม่ได้เขาบอกว่าทิ้งไปก็ไม่รู้ว่าจะให้แกไปอยู่ที่ไหนยังไงครับทีนี้พอพี่มาเรียบเรียงอ๋อมีหน้าพอบ่าย3รีบเอาข้าวมาส่งหลังจากนั้นไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมาอะไรส่วนสายสินที่พันไปทุกบ้านเนี่ยยกเว้นบ้านลุงศิลป์คือเขาพันถึงบ้านสวัยเป็นบ้านหลังสุดท้ายเพื่อกันไม่ให้ของพวกนี้มาที่บ้านพี่บอกโอ้ยตายแล้วยิ่งพี่คิดคือแบบแล้วคุณแจ็คเป็นคุณแจ็คก็เป็นพี่อ่ะคุณแจ็คจะคิดไหมว่าไอ้ของที่ลุงศิลป์ทำออกมาไปอยู่บ้านใครอะไรจะนั่นน่ะสิพี่คือเดี๋ยวนะเขาทำเครื่องทองเหลืองเนี่ยเขาทำอาทิพวกอะไรบ้างพี่เป็นของตกแต่งบ้านเป็นอย่างเงี้ยใช่เป็นของเก่าพี่เคยเห็นเป็นเหมือนคุณแจ็คเคยเห็นพระพุทธรูปไอ้พระพุทธรูปทองเหลืองไหมครับเคยจะเป็นเหมือนทรงแปลกๆครับแล้วพี่มารู้ตอนหลังว่าของพวกนี้ราคาดีด้วยนะคุณแจ็คครับแล้วมีคนบางพวกที่รู้ว่าถ้าของพวกนี้มีอาถรรพ์นะราคาอัพสูงถึง6ถึง7หลักเลยนะโอ้นี่ต้องถามแวบแรกความคิดแรกก่อนว่าตอนนั้นแกคิดอะไรถึงใช้วัตถุดิบที่เป็นโกรธที่เอาไว้ใส่กระดูกเอามาหล่อใหม่เอามาหล่อเป็นทองเหลืองคือพี่ถามสวัยนะแต่สวัยบอกว่าต้องถูกงี้เหรอต้องที่รู้น่ะคือตอนนั้นน่ะทางบ้านเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับทีนี้ตัวทองเหลืองอ่ะมันเริ่มหาได้ยากแล้วราคามันสูงคนที่เอางานมาให้แกทำเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าถ้าแกต้องการเงินครับแล้วต้องการรายได้ที่สูงขึ้นซึ่งเขาบอกว่าในลักษณะที่เอาโกรธเก่าไม่ทำเนี่ยมีช่างทองเหลืองไม่กี่คนที่จะรับทำครับถ้าลุงศิลป์รับทำราคาค่าแรงมันอัพขึ้นนะแกก็เลยรับทีนี้พอยิ่งรับอ่ะเหมือนคนพอรับไปแล้วเงินที่ได้อ่ะมันเหมือนมันได้เป็นกอบเป็นกำไงคุณแจ๊คแกก็หาเหมือนกับว่าแกก็แบบเออก็ทำด้านนี้ไปโอ้โหคือเมาหลับแล้วก็จบอ่ะคุณแจ๊คโอ้โหคือเท่ากับว่าตั้งแต่เราฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกที่คิดมาตลอดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นญาติแกที่เสียไปแล้วไม่ใช่ทั้งหมดเลยเนี่ยน่าจะมาจากโกรธที่เอาไว้ใส่กระดูกนี่แหละแล้วพี่เข้าไปดูมีวันนึงที่พี่ขอเข้าไปดูครับพี่ว่าเข้าขอเข้าไปเลยอ่ะคุณแจ๊คใช่ไหมว่าบ่อเนี่ยสูงประมาณเมตรห้าสิบครับในบ่อเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่เป็นผงขุ่นๆคุณๆนะแจ๊คในนั้นยังเป็นโกรธแช่น้ำอยู่เลยคือหมายถึงว่าเขาได้โกรธนี่มาก็เอาโกรธไปแช่น้ำเพื่อที่จะละลายสิ่งที่มันติดมากับโกรธออกแล้วก็เอามาล้างอีกทีนึงใช่แล้วก็เอาไปหลอมกับแม่เขาก็ไม่รู้พ่อเขาไม่รู้เพราะว่าเขาขอไว้ว่าอย่าบอกแต่พี่ชายคนที่สองเขาเนี่ยที่รู้อ่ะเขาขออยู่อย่างเดียวคืออย่าเอาน้ำในบ่อเนี่ยคือทิ้งใส่บ่อน้ำใส่บ่อปลาเด็ดขาดครับครับ
ขาบอกแกจะเอาไปทำอะไรยังไงก็ได้จะไปลดต้นไม้ก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่อย่าเอาใส่บ่อเขาก็เลยใช้วิธีว่าเวลาเปลี่ยนน้ำเนี่ยคือเหมือนก็ตักออกเป็นถังเนี่ยเขาก็จะไปลดต้นมะม่วงต้นกล้วยที่อยู่แถบหลังบ้านเขาครับแล้วถ้าพวกพี่เห็นคือบางคืนน่ะคุณแจ็คมันมีเหมือนเงาคนเดินกันให้ผ้านเต็มบ้านแกโอ้โหก็สมควรแล้วนะเสียงให้จุกจิกจุกจิกจุกจิกที่คุยที่พี่คิดว่าเขารวมญาติกันครับพี่ก็บอกโอเคเอาวินาทีนี้พี่แน่ใจแล้วว่ามันเสียงใครคุยกันครับโอ้โหก็แน่นอนแหละครับผมว่าน่าจะอย่างนั้นแหละคือคนที่เอามาให้หมายถึงว่าเฮ้ยไอ้โกรธที่ใส่กระดูกที่เป็นทองเหลืองเอาตามที่ผมเข้าใจคืออันเนี้ยเขาจะใส่กระดูกบรรพบุรุษญาติพี่น้องอะไรไว้มันน่าจะอยู่เก็บไว้ที่บ้านแบบถาวรแต่ไงมันถูกเอามาขายได้บางครั้งอ่ะถ้าเราดูข่าวมันจะมีลักษณะเหมือนโกรธที่ถูกขโมยจากวัดหรือบ้านที่ถูกขโมยขึ้นแล้วโกรธหายมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่ามันทำมาจากทองเหลืองใช่แต่พี่ไม่คิดว่าพี่จะได้คำตอบเลยว่าคนพวกนี้เอาขายแล้วไปทำอะไรครับมันก็เลยทำให้พี่รู้ว่าคือพูดง่ายๆว่าพี่ปัจจุบันเนี้ยจนปัจจุบันเนี้ยพี่เป็นคนที่ไม่กล้าซื้อของที่เป็นทองเหลืองนะครับจริงๆไม่ว่าเครื่องตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทองเหลืองพี่ไม่แตะเลยคุณแจ็คเพราะพี่กลัวอันนี้คือต้องบอกว่ามันก็คือการเสี่ยงดวงเราไม่รู้หรอกว่าต้นทางวัตถุดิบที่ทองเหลืองชิ้นนั้นๆเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยต้นทางมันมาจากไหนมันอาจจะเป็นทองเหลืองที่เป็นทองเหลืองแบบหลอมมาจากเตาโดยที่ไม่ใช่เป็นโกรธกระดูกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครแจ็คพอตนะครับก็อาจจะไปเจออันนี้ไม่รู้ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่ของทุกชิ้นที่เป็นทองเหลืองแล้วก็ทำมาจากโกรธกระดูกแบบนี้นะผมว่ามีไม่กี่คนหรอกแล้วมีอันนึงพี่จะถามคุณแจ็คว่าถ้าคุณแจ็คเป็นพี่คุณแจ็คจะรู้สึกยังไงครับวันนั้นน่ะที่พี่ไปดูบ่อพี่มีโอกาสได้ขึ้นไปที่ชั้น2ครับใช้ที่ชั้น2เนี่ยเขาจะมีตะเกียงอยู่2ดวงซึ่งพี่มารู้ตอนหลังว่าลุงศิลป์ไม่เคยจุดตะเกียงครับไม่เคยย่างกายขึ้นไปข้างบนนอกจากเวลาเอาของขึ้นไปเก็บครับแล้วที่ในชั้น2เนี่ยจะลักษณะพอขึ้นบันไดไปมันจะเป็นห้องโล่งๆเลยนะคุณแจ็คที่ว่าสมัยก่อนเขาจะสร้างในลักษณะนั้นน่ะครับแล้วก็จะเป็นตู้กระจกครับคุณแจ็ครู้ไหมว่าตู้กระจก6ใบที่ตั้งอยู่ข้างบนมีแต่โกรธทองเหลืองทรงแปลกๆตั้งเอาไว้หมดโอ้โหแล้วที่พี่รู้คือเป็นโกรธทองเหลืองที่ใส่เหมือนกับมันเขาแกเอามาล้างอ่ะแล้วพอสวยแกก็เอาขึ้นไปเก็บคือง่ายๆว่าโกรธทองเหลืองที่อยู่ในตู้นั้นอดีตเคยใส่อัฐิมาก่อนว่าอย่างนั้นเถอะใช่โอ้โหแล้วคุณแจ็คเชื่อไหมเท่าที่พี่ดูเป็น100ใบเลยคุณแจ็คแล้วห้องไม่มีแสงขนาดกลางวันอ่ะขึ้นไปห้องยังเย็นแล้วก็ทึมครับแต่แล้วคุณแจ็คเห็นตู้ไม้เก่าๆที่มีแต่โกรธทองเหลืองคุณแจ็คจะรู้สึกยังไงโอ้รู้สึกไม่ดีหรอกครับแค่เห็นอันเดียวตั้งอยู่โดเดถ้าไม่ใช่ของญาติเราเองหรือไปเจอแบบสมมุติไปเจอแบบข้างทางไปเจอที่วัดเนี่ยผมก็จะรู้สึกเกรงๆแล้วนะแต่เนี่ยมันตั้งอยู่เต็มตู้อ่ะคุณผู้ฟังลองคิดเอาดูอ่ะแล้วก้าวขาขึ้นไปพอไปเหยียบชั้นมันขั้นบนสุดนะคุณแจ็คครับกินน้ำอบไทยหึ่มเลยค่ะแล้วพี่ก็เลยบอกว่าพี่มองแล้วนะแล้วพี่ก็เลยถามว่าลุงศิลเอาน้ำอบขึ้นมาพรมข้างบนด้วยเหรอครับเขาบอกเขาไม่เคยกินเนี้ยมาตั้งแต่เริ่มมีโกรธครับมาเริ่มตั้งแต่แกเอาโกรธขึ้นมาไว้ข้างบนเนี่ยก็มีกลิ่นพวกเนี้ยมาแล้วเพราะว่าในโกรธเนี่ยเวลาเขาใส่อัฐิไปแล้วเนี่ยเขาจะพรมน้ำอบเอาไว้ถูกไหมฮะแต่แกล้างแล้วนะคุณแจ๊คเออแต่กลิ่นนี่คือพี่บอกเลยว่าพี่ขึ้นไปเนี่ยหึ่มเลยอ่ะครับพี่บอกคือบอกเลยว่าคือถอยหลังแทบไม่ทันอ่ะโอ้โหคืออย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าไม่ใช่ของทุกชิ้นนะที่เป็นทำมาจากอย่างที่พี่ปูเล่าอันเนี้ยเรามองไปอีกทางเลยคือมันเป็นแค่เรื่องเล่านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยไอของที่เป็นทองเหลืองเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเขาทำมาจากอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้
นะครับเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นแค่เฉพาะบุคคลถูกต้องแค่เฉพาะบุคคลที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้มาเนี่ยต้นทุนมันถูกหน่อยไม่ต้องไปซื้อทองเหลืองมาหลอมใหม่ไปทำใหม่แบบแพงๆนะครับอย่างเงี้ยน่าจะแบบเอ้ยบางทีได้มาฟรีบางทีโทษนะฮะก็มีอย่างที่พี่ปูบอกคือไปขโมยตามโกดตามวัดตามที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองไงนะฮะทองเหลืองเนี่ยแค้นใจที่สุดเลยคุณแจ็คที่เจ้าหนุ่มมันจะเอาผีเข้าบ้านเนี่ย เออเขาไม่รู้นะฮะถ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่เห็นดีเทลเราไม่เห็นรายละเอียดนะตอนนั้นคือพี่ปูอาจจะอาจจะให้เข้าก็ได้ไงและถ้าเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นตามใจอยากเข้ามาคุยก็มาคุยไงครับแต่ยังถือว่าดวงพี่ยังดีโอ้นะครับแต่เด็กผู้ชาย2คนนั้นคือพี่ปูก็หลังจากที่ส่งไปอยู่ทำงานฝั่งเพื่อนบ้านหลังจากนั้นกลับมาโอ้มันแทบจะกระทืบพี่ตายอ่ะมันหาว่าพี่ขัดขวางความรักครับแล้วก็โอ้ใส่พี่เยอะมากพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอยากแต่งจริงเดี๋ยวให้สวัยมันพาไปครับทีนี้สวัยก็พาไปพอกลับมาก็หน้าซีดหน้าเหลืองหน้าเขียวไม่กล้าพูดอะไรกันเลยรู้ความจริงใช่อ่ะก็ได้ไปรู้สึกว่าเขาได้ไปคุยกับลุงศิลป์นะครับแล้วลุงศิลป์เขาก็เลยบอกว่าในว่าผู้หญิง2คนที่เด็กเจอเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นที่มากับโกรธที่อยู่ข้างบนครับเพราะว่าแกได้โกรธที่เป็นลักษณะคือเด็กผู้หญิง2คนนี้เป็นลักษณะเหมือนก้าวมวยผมคือแต่งตัวดีด้วยนะคุณแจ็คแกก็เลยบอกว่าน่าจะมาจากโกรธคู่นึงที่อยู่ข้างบนที่ว่าเป็นลักษณะของโกรธที่มีอะไรประดับสักอย่างแล้วแกเห็นว่าสวยอะค่ะครับเพราะว่านับตั้งแต่ได้โกรธนั้นมาเนี่ยตัวแกก็เจอนั่นไงนั่นคือมารู้ความจริงนะทีนี้ก็เชื่อเลยทีว่าเฮ้ยลุงศิลป์แกไม่มีลูกสาวนะไอ้ที่คุยอ่ะไม่ใช่ลูกสาวแกแน่นอนโอ้แล้วคุยกันเป็นอาทิตย์เลยนะคุณแจ๊คทุกคืนแกก็บอกแหมจะได้เมียแล้วเราขัดขวางครับนะฮะโอ้เรื่องของพี่ปูสนุกอีกแล้วฮะพอมารู้ความจริงว่าสิ่งที่ลุงศิลป์แกเอามาทำเนี่ยมันมีต้นทางมาจากอะไรเท่านั้นผมก็โอ้โหโอ้โหลุงไม่ทำอย่างอื่นไหมเอาอย่างอื่นมาทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ครับพี่ปูขอบคุณมากๆที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังและที่สำคัญนะพี่ปูนะพี่ปูต้องดูแลรักษาสุขภาพเยอะๆนะพี่ปูนะขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรแบบนี้อีกกริ้งกลางไว้ตลอดพี่ปูโอ้มีอันเนี้ยมีแต่ถ้าเรื่องนี้เล่าไปพี่ว่าคนที่เคยข้ามไปฝั่งลาวแล้วไปตรงแถบที่พี่จะพูดถึงเนี่ยคงนึกภาพออกอ่ะอาจจะเจอกันมาบ้างด้วยได้พี่ผมว่าฟังเอาแบบสนุกตื่นเต้นเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่เหมือนเดิมนะพี่ปูและครับค่ะได้ครับพี่ปูดูแลรักษาสุขภาพนะได้ครับพี่ปูขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ